นี่คือแครอทรากลอยค่ะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะรากเขาจะลอยปกติแล้วบริเวณนี้นะคะเนี่ยตั้งแต่ใบเลี้ยงขึ้นด้านบนเนี่ยต้องอยู่ใต้ดินค่ะถึงจะดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วก้อยก็จะชวนเพื่อนๆมาปลูกผักต่างประเทศกันซึ่งคลิปนี้ก้อยก็จะมานำเสนอการปลูกแครอทนะคะวิธีการปลูกแครอทที่ไม่ยุ่งยากและก็วิธีการง่ายๆสามารถทำได้ทุกคนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามมารับชมกันนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะขั้นแรกเราจะทำแปลงปลูกกันค่ะด้วย4ขั้นตอนง่ายๆด้วยกันก็คือขั้นแรกในการตักดิน2ใส่ปุ๋ยและธาตุที่จำเป็นกับต้นไม้ค่ะแล้วก็ในส่วนผสมของปุ๋ยก็จะมีดินร่วนปุ๋ยคอกมีแกรบมีขุยมะพร้าวมีทรายก่อสร้างแล้วก็ปูนขาวผสมพวกเขาให้เข้ากันดีค่ะเพื่อเป็นแร่ธาตุให้ปุ๋ยจากนั้นเราก็จะทำการโกยให้เป็นภูเขาเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะร่องที่สูงนะคะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใช้ไม้ค่ะปาดให้เรียบให้เสมอกันโดยใช้ไม้นะคะให้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือโดยดีแบบนี้ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการโรยเมล็ดค่ะแครอทสีส้มซึ่งซื้อมาจากญี่ปุ่นนั่นเองค่ะตอนนี้แครอทก็ผ่านไปแล้ว1อาทิตย์ก็จะลักษณะแบบนี้นะคะวิธีการดูแลต้นอ่อนแครอทเราก็จะรดน้ำวันละ1ครั้งค่ะแต่ถ้าวันไหนที่อากาศแห้งแล้งมากๆก็รดเป็น2ครั้งเพื่อให้ต้นอ่อนนั้นคงความสดใหม่แบบนี้ต้นจะโตเร็วค่ะแล้วก็ควรจะดูแลเรื่องของวัชพืชแล้วก็พวกสัตว์ตัวพืชอื่นๆด้วยค่ะเพราะว่าต้นอ่อนพวกนี้นะคะจะเป็นตัวล่อแมลงพวกหอยทากหรือว่ามดเป็นอย่างดีเลยค่ะเมื่อแครอทอายุได้ประมาณ1อาทิตย์หรือ1อาทิตย์กว่านะคะก้อยก็จะเริ่มให้ปุ๋ยเพื่อให้ต้นเขานั้นอวบสมบูรณ์แล้วก็โตเร็วค่ะวิธีการให้ปุ๋ยก็ให้แบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่คือแครอทรากลอยค่ะเนี่ยนะคะเห็นไหมคะรากเขาจะลอยปกติแล้วบริเวณนี้นะคะเนี่ยตั้งแต่ใบเลี้ยงขึ้นด้านบนเนี่ยต้องอยู่ใต้ดินค่ะถึงจะดีเขาจะสร้างหัวได้เร็วมากถ้าเกิดเขาอยู่ในลักษณะนี้เห็นไหมคะเลยขึ้นมาประมาณ 1-2 มิล นะคะ2มิลลิเมตรมันก็จะทำให้ต้นของเขานะคะโดนแสงแดดจากบ้านเราค่ะเมืองไทยมันจะมีแดดร้อนจัดยิ่งช่วงกลางวันยิ่งร้อนจัดมากนะคะข้อแตกต่างระหว่างการปลูกที่ญี่ปุ่นกับปลูกที่ไทยเรื่องของที่เห็นได้ชัดอย่างแรกก็คือเรื่องอากาศค่ะอากาศที่นี่จะร้อนจัดถ้าเราไม่ทําการปิดโคนนะหรือว่ารักษาความชื้นให้เขาดีๆเนี่ยโอกาสที่ต้นเขาจะตายได้ก็มีสูงค่ะปลูกแล้วก็ไม่ได้กินนะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นอากาศของเขาค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนนะไม่ใช่ร้อนตลอดทั้งวันก็จะมีฝนตกบ้างมีลมบ้างแบบนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนบ้างแบบนี้นะคะมันก็ต้นแครอทมันก็จะไม่ได้รับความอันตรายจากแสงแดดมันก็จะโตขึ้นของเขาอย่างธรรมชาติไม่ต้องดูแลอะไรมากก็โตค่ะแต่ที่ไทยเราต้องดูแลมากเป็นพิเศษนิดนึงค่ะการที่เขาลากรอยแบบนี้วิธีการแก้นะคะก็คือการใช้ดินผสมค่ะทิ้งก้อยผสมดินแล้วอัตราการส่วนผสมดินก็อย่างที่ก้อยทำไว้ต้นคลิปนะคะอันเดียวกันค่ะแล้วก็ตากแดดไว้เก็บไว้นะคะไว้ใช้ก้อยก็จะเอาพลั่วนะคะทำการปิดโคนโดยปิดแค่เฉพาะโคนที่มัน
อย่างช่วงอันนี้ค่ะก้อนใหญ่ๆแบบนี้เราก็จะไม่เอาปิดเฉพาะโคนที่มันแบบว่าเห็นชัดเจนนะคะก็จะดูเป็นที่ไปนะคะก็จะทำการปิดโคนเดี๋ยวก็จะปิดทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะมันจะได้สมดุลแล้วก็บาลานซ์ก้อนก็จะทำแบบนี้นะคะปิดโคนไว้แบบนี้ตลอดเลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้ดินเขาชื้นแล้วก็รักษาความชื้นให้กับรากของแครอทด้วยโคนต้นก็จะเริ่มโตนะคะเริ่มตั้งแครอทน้อยนี่ค่ะต้นไหนที่อยู่ห่างๆโดดๆไม่ติดกันก็จะต้นอ้วนสมบูรณ์นิดนึงค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะสีแดงๆอ่อนๆนี่คือยอดเขาแตกมาใหม่เป็นยอดอ่อนยอดใหม่นะคะหลังจากที่3วันที่ก้อยทำการปิดโคนให้เขาด้วยดินผสมปุ๋ยค่ะสวยดีนะคะวิธีการถอนแยกนะคะเราก็จะหาบริเวณที่มันแน่นหรือแออัดอย่างเช่นตรงนี้ค่ะก้อยจะหวานเมล็ดมันจะขึ้นเยอะมากก็เลยจะถอนออกนะคะต้นที่ถอนออกเนี่ยก้อยก็ว่าจะเอาไปปลูกในกระถางอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ที่ก้อยซื้อมาเนาะมันก็ไม่ได้มีเยอะค่ะเสียดายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกในกระถางก็เลยจะถอนโดยการรดน้ำให้ชุ่มก่อนเหมือนเมื่อกี้นะคะรดให้ชุ่มพอเราถอนขึ้นมาต้นมันก็ไม่ช้ำต้นที่เราถอนออกมาแล้วสามารถเอาไปปลูกได้ในกระถางได้อีกหรือว่าที่อื่นได้อีกนะคะวิธีการก็คือก้อยจะเว้นระยะ1ต้นนะคะระยะห่างของแต่ละต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วค่ะเพราะว่าบริเวณข้างๆก้อยก็มีพื้นที่นะคะแต่ว่าตรงด้านตรงนะคะมันจะติดกันก็จะเอาเว้นประมาณ 1-2 นิ้วก็ดูแล้วแต่แปลงผักของเราด้วยนะคะก็ปรับตามสถานการณ์นะคะปรับตามพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็จะดูว่าต้นไหนมันติดกันเกินไปก็จะถอนออกเราควรจะทำตอนที่แดดลมตกนะคะตอนเย็นเพราะว่าถ้าทำกลางวันเนี่ยต้นเขาจะเหี่ยวได้แล้วก็เอาไปปลูกที่อื่นก็ไม่ขึ้นแล้วค่ะเนี่ยนะคะถอนแบบนี้ถ้าต้นไหนมันติดกัน2ต้นก็เอาออกเอาต้นที่เล็กออกนะคะต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกค่อยๆเลือกค่อยๆนั่งดูกันไปนะคะถ้ามีหญ้าก็เอาออกไปด้วยนะคะเพราะหญ้าจะตัวแย่งน้ำแย่งอาหารตัวดีเลยค่ะอย่างนี้มี3ต้นก็เอาออกเลย3ต้นประมาณ1นิ้วนะคะเนี่ยค่ะห่างประมาณนี้จริงๆแล้วประมาณนี้ก็ถือว่าแน่นเกินไปนะคะเอาออกอีกก็ได้แต่ว่าเมล็ดพันธุ์ก้อยก็เสียดายนะแล้วก็พื้นที่ก้อยปลูกก็ไม่มีเยอะค่ะพื้นที่ในการปลูกน้อย
ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตรงอื่นกันค่ะนี่ค่ะก้อยก็จะถอนออกประมาณนี้ก่อนนะคะถ้าโตมาแน่นก็จะถอนออกอีกนี่ค่ะที่เหลือพวกนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปปลูกในกระถางเนี่ยค่ะก้อยก็ถอนแยกได้ประมาณนี้นะคะนี่คือต้นที่ก้อยแยกออกมาจากต้นในแปลงค่ะในแปลงยังอยู่เยอะอยู่นะคะเนี่ยค่ะที่มันติดกันเดี๋ยวจะเอาไอ้พวกนี้ค่ะไปปลูกในกระถางวิธีการนะคะปลูกในกระถางง่ายๆหลังจากที่เราเอาออกมาจากในแปลงนะคะแยกปลูกเนาะก็พรวนดินในกระถางให้ร่วนซุยค่ะพอประมาณนะคะจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะปลูกกันนะคะโดยเลือกต้นที่เราจะปลูกมาสัก1ต้นแครอทครับเป็นพืชที่ต้องใช้พื้นที่นะคะก้อยก็เลยแนะนำว่าให้ปลูก1หลุม1ต้นไปเลยค่ะเนาะเสร็จแล้วเราก็จิ้มลงไปความลึกอยู่ที่เท่ารากนะคะความลึกเท่ารากให้ฝังอยู่บริเวณนี้ค่ะ บริเวณใบเลี้ยงลงมาข้างล่างเนี่ยจะต้องลงดินนะคะส่วนด้านบนจากใบเลี้ยงขึ้นมาจะอยู่เหนือดินค่ะก้อยก็วัดอยู่ประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะก็จิ้มๆดูกับประมาณเอาค่ะเพื่อนๆจากนั้นก็ปักลงไปนะคะให้รากเขาอยู่ใต้ดินอย่างที่ก้อยบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ใช้ดินกลบเบาๆแบบนี้ควรทำตอนเย็นนะคะตอนเย็นต้นไม้จะติดประมาณ 70-80% เลยค่ะถ้าทำตอนเที่ยงก็จะเหลือประมาณ 10-20% นะคะไม่ค่อยติดค่ะเพราะว่าต้นไม้มันจะเหี่ยวมันจะแห้งแล้วมันก็จะช้ำจากแดดด้วยนะคะทำอีกนะคะลูกมาเราก็กะเอาได้เลยนะคะความห่างก็กะประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วค่ะ1นิ้วครึ่ง2นิ้วก็ได้นะคะเพราะว่าไม่มีพื้นที่ปลูกแบบนี้นะคะวิธีการนี้ก็ช่วยทำให้นะคะต้นไม้ที่เราถอนจากในแปลงปลูกเนาะแทนที่เราจะทิ้งเราก็มาปลูกให้มันมีหัวให้เรากินได้อีกไม่ต้องทิ้งซะทีเดียวนะคะจะเหี่ยวนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะเริ่มตั้งตัวขึ้นดีขึ้นค่ะอย่างในกระถางนี้ก้อยก็ทำการถอนจากแปลงเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็ฝากไว้ในกระถางอื่นของต้นอื่นเพราะว่าก็ยังมีที่ปลูกนะคะก็ต้องฝากเขาไว้หยอดไว้นะคะในนี้ก็จะมีหลายชนิดเลยมีแครอทด้วยค่ะนี่คือแครอทที่ก้อยปลูกจากการถอนแยกนะคะรากเขาก็จะขาดมานิดนึงแต่ว่าเราปลูกลงดินแล้วมันก็จะโตปกติค่ะแล้วก็เป็นหัวให้เราได้ปกติแต่หัวอาจจะไม่สวยนะคะหัวปกติแครอทหัวมันจะยาวใช่ไหมคะอันนี้อาจจะเหลือประมาณสัก 70% 30% เนาะเพราะว่ารากมันขาดไม่เป็นไรนะคะก็กินได้อยู่ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่คือแครอทที่ก้อยถอนแยกมาได้ประมาณ 4-5 วันค่ะก็จะสดชื่นแบบนี้ไม่ตายนะคะตอนนี้แครอทของก้อยก็มีลักษณะที่ต้นโตขึ้นนะคะหลังจากที่เราขยายหรือว่าถอนแยกออกไปแล้วขยายให้เขาเป็นกอใหญ่ค่ะเราถอนแยกต้นเล็กออกไปแล้วต้นใหญ่ก็จะได้มีอาหารได้อย่างเต็มที่ต้นใหญ่ก็จะได้กินอาหารได้อย่างเต็มที่ไม่มีต้นเล็กคอยแย่งอาหารแล้วก็จะโตเร็วค่ะสังเกตว่าจาก 3-4 วันที่ย้ายนะคะก็โตเร็วมากตอนนี้ต้นมันก็อยู่ประมาณเนี้ยค่ะครึ่งฝ่ามือเนาะประมาณ3นิ้วเดี๋ยวก็มันโตขึ้นมาจนกระทั่งเก็บผลผลิตได้เดี๋ยวก้อยก็จะอัปเดตให้เพื่อนดูเป็นระยะนะคะก้อยก็ได้เอาภาพการเก็บแครอทที่ก้อยปลูกที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อปีที่แล้วมาให้เพื่อนๆดูค่ะยังไงก็สามารถปลูกแครอทได้แน่นอนนะคะสวยหรือไม่สวยก็อีกเรื่องนึงค่ะไปดูกันเลยค่ะดูแครอทในกระถางจิ้นจุฉายค่ะปลูกไว้ประมาณ2หรือ3ต้นนะคะฝากไว้กระถางแล้วก็ดึงอู้จับกระถางแน่นๆเลยค่ะแล้วก็ดึงโอ้โหสวยค่ะสวยอันนี้คือกระถางจิ้นจุฉายก้อยปลูกผสมกันนะคะมาดูอีก1ต้นสุดท้าย
ต้นนี้แล้วก็ค่อยดึงหัวนี้ตลกค่ะสั้นๆดูดิค่ะถ้าชอบหรือถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยค่ะถ้ามีคำถามอื่นเพิ่มเติมสามารถที่จะเม้มคำถามลงไปข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวก้อยก็จะมาตอบให้แล้วก็จะอัปเดตให้ดูเป็นระยะด้วยค่ะการต้องค่อยๆทำใจการต้องค่อยๆทำใจคนนั้นนับจะได้เลยมีเงินไปแล้วมีเงินไปแล้วค่ะกำลังจะกลับกันนะคะขากลับกิงกี่หมดพลังเรียบร้อยค่ะพามาเดินเล่นแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ